สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมโสพลนวรัตนพงศ์นะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมซึ่งทุกคนทราบดีครับว่าภาคอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเม็ดเงินลงทุนในแง่ของการจ้างงานหรือว่าผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุยเรื่องอุตสาหกรรมก็คงหนีไม่พ้นต้องคุยกับท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณวิทูลสีมะโชคดีนะครับท่านปลัดสวัสดีครับสวัสดีครับท่านปลัดภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยหลังจากเราผ่านพ้นวิกฤตทางการเมืองมาจนถึงตอนนี้ท่านปลัดเล่าให้ฟังหน่อยว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างครับก็ขออนุญาตเล่าเป็น2ส่วนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่มีการที่คสช.เข้ามานะฮะผมก็ถือว่าในภาพของอุตสาหกรรมที่เราเก็บตัวเลขเนี่ยนะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานเนี่ยนะมันก็กระเตื้องขึ้นนะการจดทะเบียนโรงงานการจดทะเบียนเลิกเนี่ยน้อยลงนะการจดทะเบียนโรงงานก็เริ่มกระเตื้องขึ้นและที่สำคัญที่ส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ SMEธุรกิจอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นฐานรากที่สำคัญของบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีดัชนีมีตัวชี้วัดว่าดีขึ้นนะหลังเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยการส่งออกก็มากขึ้นของกลุ่ม SME นะครับการนำเข้าเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่คิดว่าในครึ่งปีหลังที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับมันน่าจะเติบโตขึ้นขยายตัวมากขึ้นครับผมถ้าปรับพูดถึง SME ซึ่งก่อนหน้านี้เราทราบว่าคสช.อยากให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติอยากท่านปลัดช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมเรื่อง SME ต้องยกขึ้นไปถึงเป็นวาระแห่งชาติด้วยครับก็เพราะว่า SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับพูดง่ายๆว่ากิจการที่เล็กๆกลางๆเนี่ยนะฮะเรามีอยู่ถ้าคิดเป็นบริษัททั้งหมดนะฮะมีถึง 98%ของทั้งหมดเลยเพราะส่วนใหญ่ที่เป็นโรงงานใหญ่ๆเนี่ยนะฮะที่เป็นใหญ่เนี่ยไม่มากเพราะเราเกณฑ์200ล้านกับ200คนเนี่ยนะฮะเป็นตัวตัดแบ่ง SME กับโรงงานขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเศรษฐกิจของบ้านเราทั้งหมดเนี่ยมันเป็น SME ซะเป็นส่วนใหญ่ 98% เนี่ยต้องถือว่าการกระตุ้นให้เกิดการเศรษฐกิจดีๆนะฮะในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยถือว่าสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะทำอย่างเป็นระบบเป็นเอกภาพเป็นการบูรณาการกันนะครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านหัวหน้าคสช.ก็ได้มอบนโยบายเนี่ยในการประชุมครั้งแรกของบอร์ด SME นะฮะว่าให้เอาเป็นนโยบายแห่งให้เป็นวาระแห่งชาติเลยเพื่อจะได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือ SME ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายหน่วยงานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมเองกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเนี่ยนะฮะมันหลายหน่วยงานคือควรจะบูรณาการจริงๆจังๆงบประมาณก็ดีกำลังคนก็ดีจะได้ทุ่มเทได้ถูกจุดแล้วก็มาคุยกันชัดเจนว่าเราจะเอาอันไหนก่อนอันไหนหลังนะจะช่วยภาคไหนก่อนจะได้ทำงบประมาณเนี่ยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าได้ทั้งระบบนะฮะนอกจากผู้ประกอบการแล้ว SME เนี่ยยังมีการจ้างงานสูงสุดด้วย 180% ของทั้งระบบเนี่ย180อยู่ในภาคของ SME 80กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับของทั้งระบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจำนวนหรือการจ้างงานเนี่ยครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องให้ความสำคัญกับ SME ท่านปลัดพูดถึงการบูรณาการอันนี้หมายความรวมทั้งหน่วยงานราชการเองแล้วก็ความร่วมมือกับทางเอกชนด้วยใช่ไหมใช่ครับการบูรณาการที่เพื่อที่จะเป็นวาระแห่งชาตินี้มันต้องทำได้2ส่วนก็คือในส่วนราชการนั่นเองเพราะมีหลายกระทรวงและที่สำคัญก็คือเราเองเนี่ยต้องไปบูรณาการกับภาคเอกชนด้วยที่สำคัญตอนไหนก็คือว่าอย่างบางครั้งในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ถูกจุดกับทางภาคเอกชนต้องการนะฮะหรือว่าสิ่งที่ภาคเอกชนร้องขอมาเนี่ยอาจจะไม่รับการตอบสนองที่ชัดเจนเพราะว่ามันอยู่หลายหน่วยกระทรวงเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นวาระแห่งชาติเป็นองค์รวมเนี่ยทุกอย่างได้จัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้นทั้งการบูรณาการกันเองระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับกับการบูรณาการระหว่างราชการก
ับภาคเอกชนนะครับครับถ้าเราแยกเป็น2ส่วนท่านปลัดบอกว่าบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐเองนั้นส่วนหนึ่งละแล้วก็บูรณาการกับเอกชนด้วยถ้าในแง่ของภาครัฐเนี่ยภาพที่ออกมาในอนาคตจะเป็นยังไงครับจะเป็นเหมือนกับเป็น one stop service ที่จะให้ความช่วยเหลือ SME เลยอย่างนั้นหรือเปล่าท่านปลัดผมว่าจุดหมายปลายทางนะฮะก็คงต้องไปถึงเป็น one stop service คือมีหน่วยงานของรัฐนะซึ่งอาจจะประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐเองและภาคเอกชนนี่มาอยู่ร่วมกันแล้วก็ให้บริการเป็น one stop service เข้ามาที่เดียวเนี่ยเรียกว่า1จุดเดียวเนี่ยเบ็ดเสร็จนะในการให้บริการคืออาจจะมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านทั้งอุตสาหกรรมพาณิชย์เหมือนที่ท่านบอกเลยติดต่อที่เดียวจบเลยติดต่อที่เดียวจบเลยซึ่งนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เอกชนเองก็ต้องการแบบนี้เอกชนก็ต้องการเพราะว่าแล้วการบูรณาการของทุกหน่วยงานนะมันจะต้องเคลื่อนเข้าไปสู่จุดเนี้ยในที่สุดนะครับผมว่าแต่ว่าจะช้าหรือเร็วแต่ว่าพอมีคสช.เนี่ยทุกอย่างมันถูกกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันได้เร็วขึ้นเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายก็คือการพัฒนาประเทศใช่ไหมการวางรากฐานที่สำคัญให้กับประเทศชาติครับก็ขออนุญาตเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ดำเนินการตามนโยบายของคสช.นะครับที่จะให้ภาครัฐกับเอกชนเนี่ยร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่นะฮะผมก็มีได้เชิญสภาอุตสาหกรรมนะฮะมาพูดคุยกันที่กระทรวงเนี่ยนะฮะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ย ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งรวมภาค SME SME อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยเราจะร่วมมือกันทำอย่างไรบ้างนะครับของเราก็มีข้าราชการผู้ใหญ่มาทุกท่านนะฮะพวกอธิบดีต่างๆของสภาอุตสาหกรรมก็เอามา24กลุ่มมานั่งคุยกันตัวท่านประธานสภาก็มาก็มีข้อยุติใน4ข้อด้วยกันนะข้อที่1เลยก็คือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับปากได้เสนอแผนที่จะปรับปรุงระบบการอนุญาตของกระทรวงอุตสาหกรรมเองทั้งหมดในทุกใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรง4ใบอนุญาตเกี่ยวกับเหมืองแร่ประธานบัตรอาญาบัตรนะครับใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับใบอนุญาตทุกอย่างของกระทรวงโดยเริ่มจากใบรง4ก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็รับนโยบายจากกระทรวงไปนะครับแล้วก็มีการวางเกณฑ์วางอะไรต่างๆให้กรมโรงงานได้ไปทำซึ่งได้สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมจังหวัดนะฮะทำให้การขออนุญาตใบโรงงานนะครับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากเดิมที่ทั่วไปเนี่ย90วันเหลือ30วันเร็วขึ้นเยอะเร็วขึ้นมากเลยครับก็ตัดตอนขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปบางส่วนที่ภาคเอกชนเนี่ยดำเนินการได้ก็ให้ดำเนินการไปบางส่วนเนี่ยที่เป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้วางหลักเกณฑ์แล้วนะฮะกรมโรงงานก็เอาไปทำสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็ไปทำบางส่วนเนี่ยที่ให้ภาคเอกชนทำเองได้เลยเช่นพวกเราให้เกิดบุคคลที่3 third party เนี่ยทางภาคเอกชนก็ไปดำเนินการเองนะนี่ก็ไปจัดระบบนะทุกอย่างก็ลดลงได้นะครับอันนี้ก็ทำให้จาก90วันเนี่ยเหลือ30วันนั่นคือข้อแรกนั่นคือข้อแรกที่เราคุยกันนะครับแล้วใบอนุญาตทุกอย่างนะฮะทางภาคเอกชนก็มีข้อเสนอขึ้นมาว่าเนี่ยเห็นด้วยเลยนะฮะเราก็จะใกล้ชิดที่สำคัญต้องเรียนอย่างนี้ว่าใบอนุญาตที่ว่าเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่เรียนท่านนะว่า SME เนี่ยนะใช่ไหมฮะมีตั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเพราะฉะนั้นการที่มีผลกระทบในการขออนุญาตไปถึง SME ก็มีมากเพราะฉะนั้นการออกใบปรับปรุงโรงงานสีเนี่ยไม่ใช่ปรับปรุงเพื่อโรงงานใหญ่ๆเท่านั้นนะหลายๆคนก็อาจจะมันปรับปรุงอันนี้มันผลกระทบมันเกิดขึ้นกับ SME จริงๆราเล็กๆไปถึงราเล็กๆไปเลยก็มาขออนุญาตมากขึ้นได้เร็วขึ้นการขออนุญาตเร็วขึ้นเนี่ยก็ไปประกอบธุรกิจได้เร็วขึ้นไปขอกู้ไปทำค้ำประกันต่างๆเนี่ยมันก็ส่งเสริมทั้งวงจรมันจะคล่องตัวมากขึ้นคล่องตัวมากขึ้นอันนี้ทีนี้เรามีหลักประกันอันหนึ่งที่ให้กับภาคเอกชนว่าเราตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการนะครับอยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าศูนย์นี้เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางเลยของกระทรวงเป็น one stop service ที่ให้ผู้ประกอบการสมมติว่าติดต่อเข้ามาได้ท่านกรอกใบอนุญาตไม่เป็นเราก็กรอกคำขออนุญาตเป็นแล้วก็กรอกนะฮะท่านติดขัดตรงไหนว่าเอ๊ะทำไม30วันแล้วยังไม่ได้ท่านก็มาร้องเรียนท่านเข้ามาสอบถามบริการทุกเรื่องครับนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยครับในเรื่องที่2เนี่ยเราคุยกันเรื่องว่าตามนโยบายของคสช.ของท่านหัวหน้านะครับว่าทำยังไงไม่ใช่ว่าการให้ไปแล้วเนี่ยให้ไปเร็วแล้วไม่มีคุณภาพในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้เนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ว่าเราจะทํามืออย่างใกล้ชิดส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการดําเนินการทําตามกฎหมายนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องสิ่งแวดล้อมน้ําเสียอากาศเสียกากขยะอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันทำอย่างดีอย่างชัดเจนแล้วตรงนี้เนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมยังเสนอด้วยว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยนะฮะถ้ามีโรงงานไหนไม่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือแอบเอาขยะอุตสาหกรรมไปทิ้งไม่เลือกที่นะฮะหรือว่าแอบปล่อยน้ำเสียเนี่ยแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยแจ้งชื่อไปเนี่ยสภาอุตสาหกรรมก็เห็นด้วยว่าเราน่าจะ
ประกาศเป็นบัญชีดำแบล็คลิสต์นะฮะขึ้นชื่อเลยว่าเนี่ยเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขอุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดว่าเนี่ยเวลาทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยใช่ไหมครับไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้ก็จับมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องที่3เนี่ยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกระตุ้นเศรษฐกิจที่เมื่อกี้ได้ถามเนี่ยว่าเราก็จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะทั้งของผู้ประกอบการรายใหญ่กับ SME ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะร่วมกันช่วยกันในหลายๆเรื่องนะครับตั้งแต่การพัฒนาผู้ประกอบการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกๆเรื่องนะครับแล้วประเด็นที่4เนี่ยเราก็จับมือกันอย่างใกล้ชิดในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบครับนี่คือ4เรื่องนะฮะแล้วใน4เรื่องเนี่ยผมกับสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ตกลงจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา4ชุดเพื่อทำพวกนี้ในรายละเอียดนะไม่เป็นจริงเป็นจังและเป็นการยืนยันว่าเราจะทำนะวันนี้เนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมก็จะส่งรายชื่อมาตั้งร่วมกัน4คณะเพื่อจะติดตามเรื่องนี้เป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างที่เฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะกระทรวงอุตสาหกรรมกับสภาอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงแล้วก็ SME ครับครับผมทางผ่านในแง่ที่เราสัมผัสกับ SME มาโดยตลอดปัญหาที่ SME มีอยู่และควรจะได้รับการแก้ไขเป็นเรื่องต้นๆเร่งด่วนที่สุดเนี่ยท่านปลัดคิดว่า1 2 3ควรจะเป็นเรื่องไหนที่เราต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาคือ1กับ2นี่คล้ายๆกันครับคือเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ยังเป็นประเด็นครับแล้วก็เรื่องการตลาดครับผมในส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเดินกระทรวงอุตสาหกรรมมาเนี่ยผมว่าเราเดินถูกทางแล้วเพราะเราเดิน2เรื่องนี้มาพร้อมๆกันคือเราต้องพยายามอภิปรายอธิบายให้ทาง SME ว่าเราต้องให้การตลาดเนี่ยนำการผลิตคือต้องรู้ก่อนว่าเรามีตลาดที่1มีตลาดแล้วต้องรู้ก่อนว่าตลาดเนี่ยต้องการอะไรแล้วเราก็ผลิตสินค้าเนี่ยไปสนองตลาดได้ใช่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐหรือภาคเอกชนที่อย่างพวกสถาบันการเงินเนี่ยก็ต้องสนับสนุนนะฮะในเรื่องการให้กู้ยืมในเรื่องการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ SME เนี่ยเข้ามาถึงแหล่งเงินทุนทีนี้อย่างในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าสถาบันการเงินวันนี้นะฮะทุกวันนี้ก็พยายามใช่ไหมฮะมีการช่วยเหลือ SME ในทุกรูปแบบมีการประชาสัมพันธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐเองก็ทุกรูปแบบแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือทางขออนุญาตพูดไปเลยนะฮะได้ครับเรื่องทางภาครัฐเองเนี่ยนะสถาบันการเงินของภาครัฐเนี่ยต้องไม่เน้นแต่เรื่องเอาหลักทรัพย์อย่างเดียวหลักประกันอย่างเดียวนะครับเรามีหลายๆเรื่องนะซึ่ง เรื่องธนาคาร SME ตอนที่ไปเป็นบอร์ดเนี่ยนะก็บอกว่าเราต้องเอาเรื่องของ productivity เรื่องของการเพิ่มผลิตภาพภาษาชาวบ้านคือการเพิ่มผลผลิตเนี่ยเป็นตัวที่จะมาดูด้วยเช่นโครงการเขาเนี่ยมีโอกาสจะสำเร็จในอนาคตนะครับเราก็มาดูด้วยว่าน่าจะปล่อยสินเชื่อโดยไม่ใช่เอาแต่หลักทรัพย์บางโครงการเนี่ยเขาไม่มีหลักทรัพย์ SME ไม่มีหลักทรัพย์แล้วมันเป็นโครงการที่ดีมีอนาคตก็จะเสียไปใช่ไหมหรือว่าสมมตินะฮะกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมีโครงการในการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดเข้าสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมี5ระดับก็น่าจะเอา5ระดับว่าถ้า SME หรือโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยไปถึงระดับที่3แล้วน่าจะเอาตรงเนี้ยมาเป็นช่วยเงินกู้ตามนโยบายของกระทรวงว่าน่าจะให้กู้มากขึ้นถ้าไปถึงระดับ5จะให้เท่าไหร่คือไม่เอาเรื่องหลักประกันหรือหลักทรัพย์อย่างเดียวใช่ครับอันนี้ก็เป็น SME จะเข้าถึงแหล่งทุนยากมากใช่ครับอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการตลาดนะฮะการเงินมันก็จะมีเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหรือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งหมดนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมให้บริการหมดเลยนะครับเรามีการพัฒนาตั้งแต่เอาตัวผู้ประกอบการก่อนสมมติผมอยากจะทำไอติมขายนะฮะเราเข้ามาที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสมมาเข้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้มาที่สสวก็ได้เราจะพัฒนาผู้ประกอบการเรียกว่าสร้างผู้ประกอบการใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบครับนะฮะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในทั่วนี้เราต้องเรียนว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยให้บริการครบวงจรจริงๆครับเมื่อกี้ท่านปลัดพูดถึงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอาจจะควรขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายว่าในแง่ของการเสริมความสามารถของ SME ไทยที่จะก้าวเข้าสู่ AEC ในอนาคตซึ่งอีกไม่นานแล้วเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการที่จะส่งเสริม SME ของไทยยังไงบ้างครับท่านก็เตรียมพร้อมว่า AEC ใช่ครับเรามีหลายโครงการมากเลยตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในเรื่องของตลาดในเรื่องของคู่แข่งในเรื่องการสร้างแบรนด์นะครับในเรื่องของการพัฒนาตนเองเนี่ยไปเป็นระดับสากลนะครับ international เนี่ยแล้วเราก็มีโครงการต่างๆเนี่ยเสริมนะครับในเรื่องภาษาในเรื่องอะไรแต่ที่แน่นอนที่สุดในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเราก็อยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยเน้นในเรื่องการยกระดับในการบริการยกระดับในเรื่องคุณภาพ
ในเรื่องการลดต้นทุนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงการมีหลักสูตรเยอะแยะเลยนะฮะที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเข้าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและที่สำคัญที่สุดว่าไปเข้า AEC เนี่ยเราจะมีกลุ่มกิจกรรมที่คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่พัฒนาผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาลูกค้าพัฒนาเครือข่ายที่จะมาช่วย SME เพราะเราถือว่าเรื่องเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่นในระดับประเทศเนี่ยสำคัญมากสำหรับการพัฒนา SME ไปสู่ AEC ครับผมนะครับวันนี้ชัดเจนได้หลายแง่มุมทั้งในแง่ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเองแล้วก็เอกชนรวมถึงการส่งเสริม SME ไทยไปสู่ AEC ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านปลัดมากนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับทั้งหมดนี้คือรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับได้ความชัดเจนทั้งหมดแล้วในแง่ของการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมแล้วกลับพบกันใหม่กับเดินหน้าประเทศไทยครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมโสภณ วัฒนาพงษ์และท่านปลัดอุตสาหกรรมลาไปพร้อมกันสวัสดีครับThank you.